นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันนารสีดิวเซสันนิปติตายะบุทธปริสายะกาจิธรรมิกทากัติยเตสัตธรรมะอริยกทาติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตัปโปติณวันนี้เป็นวันปันนารสีดิถีที่15ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันธรรมัสสวนะซึ่งพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายต่างก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมชุมนุมกันณสถานที่นี้พร้อมใจกันประกอบซึ่งบุรพากิจได้แก่การไหว้พระสวดมนต์สมาทานซึ่งเบญจเวรวีรัตน์และอุโบสถศีลจบลงด้วยดีและวันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะเป็นโอกาสซึ่งพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ประกอบการกุศลกล่าวคือคุณความดีใส่ตนของตนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปด้วยการสดับรับฟังซึ่งพระสัทธรรมเทศนาอันควรแก่การจะพึงสดับรับฟังและจะได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการขัดเกลากายวาจาจิตของตนให้เป็นไปในครองกล่าวคือทางพระพุทธศาสนาโดยสมควรแก่ความสามารถอาถรรพ์ที่มีอยู่ในตนของตนจะพึงกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ตามขั้นตอนแห่งการกระทำบำเพ็ญนั้นๆดังนั้นในโอกาสต่อไปนี้จะได้อัญเชิญธรรมะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาว่าด้วยอริยทรัพย์7ประการมาชี้แจงแสดงรอเป็นแนวทางแห่งการส่งเสริมซึ่งสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในธรรมะอันได้ชื่อว่าอริยทรัพย์ทั้ง7ประการนั้นข้อที่1ได้แก่ศรัทธาทานังทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อ 2. ศีลทานังทรัพย์คือศีลศีลแปลหรือมีความหมายว่าปกติแห่งกายและแห่งวาจาหิริทนังทรัพย์คือความระอายต่อบาปต่อผลของบาปโอตตัปปะทนังแปลว่าทรัพย์คือความหวาดสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปจาคาทนังทรัพย์
คือการบริจาคได้แก่การเสียสละวัตถุสิ่งของบ้างและการเสียสละการกระทำการพูดและการนึกการคิดเป็นเรื่องเฉพาะในทางจิตอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลทั้งมวลสุตตาทนังทรัพย์เกิดขึ้นจากการสดับรับฟังโดยอาศัยโสตประสาทกล่าวคือหูของเราท่านทั้งหลายเป็นที่ตั้งปัญญาทนังทรัพย์คือปัญญาแปลว่าความรู้รู้ดีรู้ชอบเป็นต้นทั้งเจ็ดประการนี้ได้ชื่อว่าอริยทรัพย์คำว่าอริยทรัพย์ก็แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทีนี้คำว่าทรัพย์นั้นเราท่านทั้งหลายได้ยินกันอยู่เป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทุกท่านทุกคนไม่เฉพาะที่มาร่วมชุมนุมและมาบำเพ็ญคุณงามความดีกล่าวคือเว้นเสียละเสียงดเสียซึ่งการทุจริตอันจะพึงเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นในกายของเราบ้างในวาจาของเราบ้างแล้วมาบำเพ็ญคุณความดีที่ยังไม่เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นในตัวตนของตนหรือแม้ที่มีแล้วก็พยายามขวนขวายบำเพ็ญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นได้แก่การประกอบความสุจริตให้ปรากฏเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นทั้งในส่วนกายและส่วนวาจาประการที่สามมาบำเพ็ญให้เป็นไปในสิ่งที่ควรจะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปได้แก่มาชำระจิตใจได้แก่ความนึกคิดมีอยู่ประจำในตัวตนของเราให้เบาบางปราศจากโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะและโพหะให้หมดไปในที่สุดจากใจของเราคำว่าทรัพย์บรรดาที่มีอยู่ในโลกและก็เป็นนิมิตหมายให้จิตใจของพวงสัตว์อันประกอบไปด้วยกิเลสมีอยู่ประจำใจได้แก่ความโลภเจริญตัวขึ้นเป็นความละโมบและตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากจะได้จะมีจะเป็นโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณมีอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือยึดมั่นถือมั่นแม้ในทรัพย์ทั้งหลายหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในกรรมสิทธิ์แห่งการครอบครองของตน
และทะเยอทะยานอยากโลภละโมบแม้ในทรัพย์ทั้งหลายที่ไกลจากตัวตนของเราแม้ในที่สุดจะอยู่ในสิทธิการปกป้องคุ้มครองของบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ตามความโลภละโมบหรือตัณหาความอยากอันเป็นธรรมชาติมีอยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้นย่อมไม่ลดละจากความพยายามย่อมไม่ยับยั้งเขาก็ย่อมจะเจริญตัวในสิ่งต่างๆอันได้ชื่อว่าทรัพย์นั้นอยู่ตลอดเวลายกเว้นเสียแต่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งได้เล็งเห็นโทษของกิเลสอันได้ชื่อว่ามีอยู่ประจำในจิตใจของตนแล้วและเห็นคุณของการไม่มีกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วเมื่อนั้นได้ขวนขวายแสวงหาอุบายต่างๆเพื่อจะเข้าไปยับยั้งคือสงบระงับและเพื่อทำลายสมุฏฐานดังกล่าวนี้ให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปจนในที่สุดไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นคำว่าทรัพย์นั้นมีอยู่สองประการด้วยกันทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นทรัพย์ที่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเหตุว่าทรัพย์ดังกล่าวนั้นย่อมนอนเนื่องอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราดังกล่าวแล้วที่ประกอบอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอยู่เป็นประจำถ้าจะกล่าวถึงทรัพย์โดยในศาสนานี้ก็ได้แก่ปัจจัยทั้งสี่มีจีวรได้แก่ผ้าเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตและแก่ก้อนข้าวสูปะพยัญชนะหรือข้าวน้ำโภชนาหารทั้งของควรดื่มและของควรขบเคี้ยวเสนาสนะกุฏิวิหารบ้านช่องโรงร้านต่างๆกีฬานะเภสัชยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทรัพย์ส่วนนี้เป็นทรัพย์ส่วนที่มีความสำคัญที่จะประดุงชีวิตเป็นเครื่องบำรุงชีวิตของสัตว์แม้แต่ผู้มีกิเลสนั้นให้ดำรงทรงอยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติคือเกิดความเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้ย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่ร่างกายและจิตใจพอประมาณผู้ที่เฟื่องฟูด้วยทรัพย์ร่างกายย่อมจะได้รับความสะดวกเจริญทรัพย์ย่อมได้รับความสะดวกจากกายเจริญใจสะดวกใจย่อมเจริญสุขดังนี้เป็นต้นถ้าจะกล่าวอีกในยะหนึ่งคำว่าทรัพย์นั้นพอจะประมวลกล่าวลงมาได้สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งนั้นได้แก่สังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่จะพึงเคลื่อนที่โยกย้ายไปในทิศทางต่างๆตามความประสงค์แห่งตนได้
อันนี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ได้แก่ข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราจะพึงนำติดสอยห้อยตามตัวตนของเราไปใช้จับจ่ายตามความประสงค์นั้นได้อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนจากที่ฐานเดิมไม่ได้ได้แก่ปัตตภีคือแผ่นดินเป็นต้นนี่คือทรัพย์ในทางโลกแต่ส่วนทรัพย์อีกประการหนึ่งนั้นทรัพย์ส่วนนี้เป็นทรัพย์ที่บรรดาชนทั้งหลายที่อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่นักถึงแม้เราชื่อว่าเป็นผู้รู้อยู่บ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะพึงน้อมเข้ามาไว้ในกรรมสิทธิ์แห่งตนเพราะเป็นสิ่งที่ยากทั้งนี้เพราะการที่อริยทรัพย์นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐสูงสุดเพียงใดอย่างไรก็ตามแม้เราท่านทั้งหลายจะเห็นคุณณประโยชน์และเป็นสิ่งที่เราพึงประสงค์อย่างยิ่งก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยยากทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์นี้ย่อมมีอุปสรรคในการที่จะนำเข้ามาครอบครองในกรรมสิทธิ์ของเราจนกว่าจะเป็นกันเองคำว่าอริยทรัพย์กับตัวตนของเรานั้นแต่นี่จะพูดถึงความสำคัญและสิ่งแวดล้อมอันจะพึงมีในคำว่าทรัพย์ทั้งสองประการนั้นโดยที่เราจะเห็นถึงความแตกต่างทั้งคุณค่าคุณประโยชน์ที่จะพึงเอื้ออำนวยให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายมีทั้งในส่วนระยะสั้นและระยะยาวทรัพย์ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้ก็จริงแต่เราก็จะพึงได้รับกันเฉพาะในปัจจุบันชาติที่เราเกิดเท่านั้นชาติที่เราเกิดถ้าเราจะมองสัตว์ร่วมโลกมีสภาพเกิดเหมือนอย่างพวกเราแล้วเราทุกคนก็ย่อมจะเห็นโดยเกลื่อนกล่นเต็มทั้งโลกนั่นคือความไม่จีรังยั่งยืนหรือไม่แน่นอนสัตว์บางพวกได้ลืนตาเห็นโลกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกนี้เขามีอะไรกันบ้างก็พลันแตกดับคือตายไปอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี้จะเรียกว่าบุญเลี้ยงหรือบาปเลี้ยงก็สุดแล้วแต่เราจะพึงพิจารณารู้เฉพาะตนเฉพาะตนก็เป็นอันกล่าวได้ว่าคำว่าโภคทรัพย์ถึงจะไม่หยิบยกมากล่าวในที่นี้อย่างกว้างขวางพิสดารก็ถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจกันดีพอสมควรแต่จะพูดถึงคุณค่าของทรัพย์ที่เราจะพึงได้รับคำว่าโภคทรัพย์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามย่อมอยู่บนพื้นฐานหรือฐานะอันจะพึงกล่าวได้ว่าเต็มไปด้วยภัยภัยนั่นก็หมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายจะพึงมีต่อทรัพย์นั้นโดยรอบด้านยากที่พวกเราท่านทั้งหลาย
ั้งในการแสวงหาทั้งในการได้มาครอบครองให้อยู่ภายในกรรมสิทธิ์ของเราตลอดถึงจะสั่งสมพอกพูนให้มันยิ่งขึ้นไปสมดังใจปรารถนาทุกขั้นตอนย่อมประสบด้วยอุปสรรคและภัยต่างๆทั้งสิ้นโจรภัยเกิดขึ้นจากโจรปล้นสะดมถ้าพูดถึงเรื่องบ่อนทำลายแห่งทรัพย์โดยมีโจรเป็นที่ตั้งแล้วคำว่าโจรนั้นจนได้สมนามว่ามหาโจรก็ตามเราในที่นี้หรือที่ไหนๆก็ตามก็ย่อมจะทราบถึงการกระทำหรือความหมายของคำว่าโจรนั้นคืออะไรนอกจากโจรลงไปแล้วสายทางของโจรนั้นยังมีอีกมากมายการตัดช่องย่องเบาเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นอาทิก็เป็นสายเดียวกับของคำว่าโจรอัคคีภัยอันตรายเกิดขึ้นจากไฟอุทกภัยเกิดขึ้นจากน้ำหลากไหลมาจากทิศทั้งสี่ถูกน้ำท่วมทับก็ย่อมจะเกิดอันตรายราชภัยเกิดขึ้นจากพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทรงลิบเสียนี่ทั้งสี่ประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นภัยอันจะพึงเกิดมีในคำว่าโลกียทรัพย์นั้นดังนั้นโลกียทรัพย์จึงตั้งอยู่ในฐานะอันไม่ปลอดภัยคือเราเมื่อเรามีแล้วเราจะวางใจอยู่ด้วยความสงบหรือความสบายย่อมไม่ได้จะต้องเป็นภาระกังวลคอยดูแลปกปักรักษาป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆเกิดขึ้นแม้การที่จะป้องภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งอันนี้คือโภคทรัพย์ย่อมประกอบไปด้วยภัยนอกจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นผู้ขาดฐานะอันจะพึงทรงตัวของเราผู้มีทรัพย์นั้นให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์สมบัติอย่างไม่เพียงพอแล้วทรัพย์นั้นก็อาจจะทับถมตัวของเรานั้นให้จมดิ่งลงไปสู่แหล่งหลุขุมแห่งความชั่วประสบผลคือความทุกข์โดยส่วนเดียวได้เป็นอันกล่าวได้ว่าทรัพย์ได้ชื่อว่าโลกียทรัพย์นั้นย่อมนำภัยพิบัติมาสู่ตัวของเราผู้ที่เป็นเจ้าของได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่พึงนิ่งนอนใจหลงละเลิงอยู่ในการมีทรัพย์ของตนอีกประการหนึ่งทรัพย์ดังกล่าวนี้ย่อมจะเอื้ออำนวยให้ความสะดวกแก่กายของเราทั้งในความเป็นอยู่ทั้งในความสะดวกเมื่อมีภารกิจอันใดก็ตามเกิดขึ้นเพียงแค่ชีวิตของเราที่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อเราแตกดับทำลายตายไปจากโลกนี้แล้วทรัพย์นั้นย่อมหมดความหมายคือไม่มีความสำคัญสำหรับดวงวิญญาณ
ของเราที่จะไปสู่ปรภพเบื้องหน้าด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่ตนคือตัวของเราทำไว้ยกเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีทรัพย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานคือขึ้นคุณเครื่องของความเป็นมนุษย์ได้แก่ศีลและธรรมอันประกอบไปด้วยสติปัญญาดังนั้นคำว่าโลกียทรัพย์ก็ย่อมจะมีความหมายและความสำคัญมากน้อยหรือประกอบด้วยโทษก็ดังที่ได้พรรณนาสู่ฝั่งนั้นส่วนอริยทรัพย์นั้นแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐคำว่าประเสริฐนั้นก็หมายถึงว่าเป็นทรัพย์ที่สูงสุดอยู่เหนือพ้นเสียจากภัยพิบัติดังที่กล่าวแล้วในเรื่องของโลกียทรัพย์นั้นจะพึงเข้ามาทำลายย่ำยีบีทาคำว่าอริยทรัพย์นั้นให้ย่อยยับดับศูนย์ไปคือสลายไปเหมือนกับโลกียทรัพย์นั้นไม่ได้คำว่าโจรภัยก็พ้นสะดมไม่ได้อัคคีภัยไฟก็เผาผลาญไม่ได้อุทกภัยน้ำก็รากท่วมมาไม่ได้ราชภัยพระราชาก็ไม่อาจที่จะส่งฤทธิ์คำว่าอริยทรัพย์มีอยู่ในตัวของเราได้จึงได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐนอกจากภัยต่างๆดังที่กล่าวมานี้ทำอันตรายอะไรไม่ได้แล้วยิ่งกว่านั้นเมื่อเราแตกดับทำลายขันธ์ไปจากในภพชาติปัจจุบันคำว่าอริยทรัพย์นั้นก็จะเปรียบเสมือนหนึ่งเงาติดตามตนตัวของเราไปทุกขนทุกแห่งไปเพื่ออำนวยความสะดวกและอริยทรัพย์นั้นนอกจะติดตามตนของเราแล้วยังเป็นเครื่องนำทางให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีกล่าวคือเรียกว่าสุคติดังนี้เป็นต้นนี่เราจะเห็นกันแล้วว่าในระหว่างโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์นั้นมีความผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพึงเอื้ออำนวยคือให้คุณรับประโยชน์แก่เราผู้ที่แสวงหาและสั่งสมไว้แตกต่างกันอย่างไรสาระไม่สาระเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวตนของเราได้อย่างระยะสั้นและระยะยาวต่างกันอย่างไรท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วก็พอที่จะยังความเข้าใจโดยแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าอริยทรัพย์กันอริยทรัพย์นี้มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นทรัพย์ที่ท่านผู้รู้และแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะพึงค้นพบในคำว่าอริยทรัพย์ซึ่งต่างจากคำว่าโลกียทรัพย์ดังที่กล่าวแล้วศรัทธาทนังแปลว่าความเชื่อความเชื่อตัวนี้เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันจนจดจำได้หรือเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีอยู่ในลักษณะ4ประการด้วยกันใน4ประการนั้นย่นลงมาเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งนั้นได้แก่กัมมะตาศรัทธาความเชื่อกรรมได้แก่การกระทำเชื่อการกระทำของตัวเราเองกัมมะแปลว่าการกระทำเราจะทำด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมทำด้วยกายกล่าวด้วยวาจาก็เรียกว่าจีกรรมทำด้วยการพูด
คิดด้วยใจก็เรียกว่ามโนกรรมเป็นการกระทำทางใจได้แก่ความนึกคิดเราศรัทธาคือความเชื่อในการกระทำอย่างนี้ได้แก่กายวาจาจิตของเรานี้เองกรรมสกตาศรัทธาเชื่อกรรมคือการกระทำนั้นเป็นของของตนคือเราเป็นผู้กระทำกรรมอันใดกรรมมันนั้นก็ตกเป็นสมบัติของเราไม่ว่าจะเป็นกรรมดีเรียกว่าสุจริตขาวสะอาดผ่องแผ้วก็ย่อมจะเป็นสมบัติของเรากรรมชั่วอันได้ชื่อว่าทุจริตเป็นหักกรรมคือการกระทำที่ดำมืดก็ต้องเป็นกรรมของเราผู้กระทำนั่นเองวิปากศรัทธาเชื่อผลอันเกิดขึ้นจากกรรมได้แก่การกระทำนั้นๆทำดีก็ย่อมจะเกิดผลดีทำชั่วก็ย่อมจะเกิดผลชั่วดังนี้เป็นต้นนี้ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องถึงหรือในบุคคลท่านผู้อื่นได้แก่การเชื่อพระสติปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตถาโพธิสัทธาแปลว่าการตรัสรู้ของพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายนั้นได้ทรงตรัสรู้ธรรมอันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพ้นไปจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ได้อย่างแท้จริงดังนี้เป็นต้นนี่เป็นทรัพย์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นศีลธนังทรัพย์คือศีลศีลคือความปกติกายปกติวาจาจะเป็นศีล5ศีล8กรรมบท10 227ก็ตามโดยเฉพาะศีลทั้งมวลนั้นมีศีล5เป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งถ้าไม่มีศีล5เป็นที่ตั้งแล้วศีลอะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถึงจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นนั้นว่าไม่ครบถ้าเราจะรักษาศีล8เป็นนิดหรือเฉพาะวันอุโบสถถ้าไม่มีศีล5ก็ลองนับดูสิมันจะเป็น8ขึ้นมาได้อย่างไรศีล227ถ้ามันขาดไป5มันก็เป็น227ขึ้นไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีล นั้นคือความปกติคำว่าปกตินั้นเป็นปกติที่ไม่คิดบาปเมื่อจิตไม่คิดบาปควบคุมไว้ในจิตของเราได้วาจาก็ไม่เกิดบาปกายก็ไม่เกิดบาปถ้าจิตเป็นที่ตั้งที่เกิดของศีลเป็นบาปเสียแล้วถูกกิเลสเข้าย่ำยีครอบงำบีทาเสียแล้วมันก็ยากที่เราจะไม่บาปเกิดขึ้นในทางวาจาและทางกายเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นอริยทรัพย์ข้อที่สองเรียกว่าความปกติกายวาจาตลอดถึงจิตใจหิริทนังทรัพย์คือความระอายบาปหิริแปลว่าความระอายความระอายเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นภายในจิตถ้าผู้ใดมีความระอายอยู่ในจิตแล้วผู้นั้นถ้าจะมีศีลมีธรรมก็ย่อมจะเป็นอสิทธิศีลอธิธรรมขึ้นมาได้ความระอายเป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นผู้มีหิริคือความระอายเกิดขึ้นผู้นั้นย่อมจะมีคุณสมบัติความดีจะเกิดขึ้น
ด้วยอำนาจของศีลนั้นอย่างกว้างขวางและโดยทั่วถึงและเป็นความดีที่ละเอียดอย่างลึกซึ้งไม่ว่าดีนั่นจะเกิดขึ้นเพราะศรัทธาถนังไม่ว่าดีนั่นจะเกิดขึ้นเพราะศีลถนังจะเป็นศรัทธาและศีลที่ละเอียดและก็เป็นไปโดยกว้างขวางครอบจักรวาลกล่าวคือสกลกายของเราได้โดยทั่วถึงเพราะผู้มีหิริความละอายในจิตย่อมไม่มีขอบเขตคือทั้งในที่รับและก็ทั้งในที่แจ้งถ้าไม่มีหิริอุตตปะทำเกิดขึ้นในจิตแม้เราจะมีศีลกันได้ก็สำหรับในที่รับในที่แจ้งในที่แจ้งเท่านั้นในที่รับเราอาจจะล่วงก้าวล่วงศีลอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นโอตปาทานังทรัพย์คือความหวาดสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วอันได้ชื่อว่าบาปจะพึงเกิดขึ้นเพราะการตามประกอบในส่วนต่างๆของกายวาจาตลอดถึงความนึกคิดในจิตใจของตนจาคาทนังทรัพย์อริยทรัพย์คือการบริจาคนับจำเดิมตั้งแต่การบริจาควัตถุสิ่งของเราจะบริจาคในฐานะที่ตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้มีคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าผู้รู้จากคุณของผู้อื่นที่มีในตนแล้วมีการกระทำเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดถึงอติเรกปัจจัยโดยสมควรแก่ฐานะเพื่อบูชาคุณได้แก่พระรัตนตรัยบิดามารดาครูประชาจารย์ตลอดถึงผู้มีพระคุณนี่เรียกว่าเป็นการให้หรือบริจาคเพื่อบูชาในพระคุณของท่านเหล่านั้นเพราะเราเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกประการหนึ่งนั้นแม้แต่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ที่มีฐานะคุณสมบัติต่ำต้อยกว่าตนเสมอได้ตนเหล่านี้เป็นต้นก็ย่อมจะเป็นอริยทรัพย์นำคุณและประโยชน์มาสู่ตัวของเราผู้บำเพ็ญทั้งสิ้นและอีกประการหนึ่งคำว่าจาคาทนังหรือจาคะทนังนั้นเป็นการชำรอกชำระสะสางสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลบรรดามีอยู่ในกายวาจาจิตของเราได้แก่ความชั่วนั้นให้พ้นไปเบาบางไปจากกายวาจาจิตสุตตะทนังทรัพย์คือการสดับรับฟังการสดับรับฟังอาศัยซึ่งโสตประสาทนี้เราท่านทั้งหลายอย่าพึงมองข้ามว่าไม่มีความสำคัญมีความสำคัญคุณและประโยชน์โดยที่อันใครๆไม่อาจจะประเมินได้การที่เราได้รับความรู้ความเฉลียวฉลาดเกิดความอาถรรพ์ทั้งในทางโลกทางธรรมเราย่อมได้มาจากได้ความรู้เป็นเหตุให้เราเกิดความอาถรรพ์เข้มแข็งขึ้นมาได้เพราะสุตตะก็มีอยู่มากไม่น้อยนอกจากนั้นคำว่าสุตตะนั้นอันใครไม่อาจจะประเมินได้โดยจะชี้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นง่ายๆนับจำเดิมแต่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและทรงตัดสินพระไทยในอันที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาศาสนธรรมของพระองค์ถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกยากต่อผู้ที่มีบารมีอ่อนนั้นจะพึงรู้ตามได้
อรหันต์สาวกสาวิกาหมู่ชนทั้งหลายในครั้งกันนั้นเราไม่อาจจะกำหนดนับคำนวณได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ที่ละทิ้งลัทธินิยมของตนมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์โบราณกาลหลายชั่วคนเข้ามาเคารพนับถือลัทธิใหม่คือพระพุทธศาสนาตลอดถึงทิ้งบ้านทิ้งเรือนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละในขณะนี้แหละชั่วครู่ชั่วยามทิ้งตลอดชีวิตไม่เวียนกลับมาอีกเลยได้แก่พระอรหันต์ล้านล้วนแล้วแต่ได้บรรลุถึงคุณประโยชน์ผลดันสูงสุดด้วยสุตตะคือการฟังทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่อาจจะประเมินได้คำว่าสุตตะนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นทรัพย์อีกส่วนปัญญาทนังทรัพย์คือปัญญาแปลว่าความรู้ความเฉลียวฉลาดเปรียบได้กับความสว่างคนเราถ้ามีความสว่างแล้วย่อมจะได้รับความสะดวกแล้วแต่เราจะใช้ความสว่างนั้นไปประกอบกิจอันเป็นไปกับด้วยโทษหรือด้วยคุณให้แก่ตนของตนแต่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นมีอุปนิสัยเกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อจะเกิดสติปัญญาอันแหลมคมขึ้นมาก็คิดว่าปัญญาที่แหลมคมเกิดขึ้นนั้นก็เพื่อจะนำไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกายวาจาจิตของตนได้แก่ความทุจริตได้แก่ความไม่สงบได้แก่ความไม่บริสุทธิ์สะอาดกำจัดเสียซึ่งความมืดในที่สุดเป็นที่ตั้งสำหรับพวกเราที่ร่วมประชุมกันอยู่ในที่นี้นี่คืออริยทรัพย์ที่กล่าวสู่ฟังโดยย่อเป็นทรัพย์อันประเสริฐสูงสุดและมีอยู่ในเฉพาะพระพุทธศาสนาจัดว่าไม่สู้จะเป็นสาธารณะสำหรับปวงชนโดยทั่วไปเท่าไหร่นักยกเว้นเสียแต่ผู้ที่มีศรัทธาอันนอนเนื่องในทางพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเท่านั้นดังนั้นที่ได้ยกอริยทรัพย์7ประการมาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมซึ่งสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติแก่พวกเราท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
ใดก็ตามยอมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีทำมุธรรมโมเวรคติธรรมจารีธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขีคำจุนโลกนี้นิรันดร์ธรรมโมจะวินาศ